ไปแล้วครับบาร์ซ่าเกมมิ่งอยู่ทีมสีน้ำเงินและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่ทีมสีแดงมาดูกันที่แบนก่อนครับพี่เบนซี่มาฮะแบนฟลอเรนติโน่นะฮะไอตัวดับดาบทั้งหลายครับรวมถึงเอลสุฮะเรกเตอร์ด้วยตัวนึงก็เป็นแก๊งผมยาวไว้หนวดผู้ชายแบบเซ่อๆโดนแบนทิ้งไป2ตัวฮะส่วนเอลสุก็พ่อหนุ่มผมยาวเช่นเดียวกันตัวสุดท้ายครับดูว่าจะแบนคิวเลนนะครับของทีมตัวเองที่เล่นไม่ได้อย่างโดดเด่นหรือจะเป็นเซฟิราที่เป็นเฟิร์สพิกเฟิร์สแบนช่วงนี้เวเลสก็มาอยู่นะโอ้แต่แบนไปเป็นเซฟิราใช่ครับเวเลสครับโอ้โหเห็นแมตช์แรกเชสเซอร์เลือกมาซะแล้วก็เล่นอย่างกับตัวแท้งคือจริงๆแล้วผมก็พูดเลยนะว่ามันเป็นตัวแท้งคือการออกไอเทมมันแท้งชัดๆเลยคือยืนให้นานน่ะฮะแล้วพัสดีของเขาเนี่ยฮะสำคัญมากจริงๆปาริคิสฮะคือแบบถ้าปาดโดนตัวหนึ่งนี่ก็เลือดเด้งเยอะแล้วถ้าปาดโดนหลายตัวนี่แทบจะแบบครึ่งหลอดเลยเหมือนเป็นมาหลอก360องศาใช่เหมือนเป็นมาหลอกเวอร์ชั่นที่ในทีมไฟท์มีท่ากระตุกของโอเมนด้วยครับผมคือทีมไฟท์เก่งกว่าแต่แน่นอนจังหวะการเปิดไฟอาจจะไม่ดีเท่าท่าช็อคของมาหลอกต้องเป็นตัวตามมากกว่าตัวเปิดคือมาในจังหวะ2และก็มาในจังหวะที่ใช่แล้วก็เอาตีใส่คนที่ชอบเพราะว่ายิ่งศัตรูเลือดน้อยเอาติก็จะยิ่งแรงด้วยทูดาเมจฮะเวเรสโดนเฟิร์สพิกมาโดยบาซ่าเกมมิ่งจ่ายเป็นเทลอนาสและทีมี่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็อย่างที่บอกว่าเวเรสเนี่ยมันเป็นตัวแทงเบิร์สดาเมจคือมันสกิลแบบชุดเดียวและต้องให้จบถ้าเกิดว่าไม่จบจะไปตามตีต่อและมี DPS มันจะไม่เท่ากับตัวแครี่ธรรมชาติทั้งหลายแหละและตัวของตีมี่เนี่ยมันตัวแก้ทางที่ดีถ้าชีวิตเดียวคุณฆ่าไม่ตายและฆ่าพลาดผมจะเกิดขึ้นมาในชีวิตให้คุณย้ำต่อเอ๊ะตัวเราไม่ใช่ทางจริงป่ะวะเฮ้ยให้เพื่อนก็ต้องรอช่วยอยู่ดิแต่จริงในสายตาผมคิดว่าเวลาเจอทีมี่นี่อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นส่วนหนึ่งผมคิดว่าเขาถ้าเขาได้ตีเรื่อยๆอ่ะมันก็ซัสเทนได้เรื่อยๆถ้าเกิดตีมี่ชกมาในจังหวะที่สวยจริงๆเวลาก็ยามอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นจังหวะที่แบบค่อนข้างจะก้ำกึ่งเนี่ยก็ไม่ได้แย่ครับสำหรับเวเรสเทวานาสน่าจะยังคงอยู่ในมือของเชอร์รี่เหมือนเดิมบาซ่าเกมมิ่งถ้าหยิบทั้งเวเรสแล้วก็โอเมนนี่น่าจะต้องเป็นเวเรสที่เล่นมังกรอย่างนั้นโอ้เบาดำแมนโบกอะไรนะโอ้เลี้ยวแทบไม่ทันเลยช่วงนี้เพลงมันมาเลยโอ้เบาดำช่วงเอาช่วงนี้ไม่ค่อยฟังเพลงเลยฝรั่งหน่อยละเป็นสิงถนนอย่างเดียวเลยแม่นใหม่นะช่วงนี้ค่ายเดียวกันนะมาดูกันต่อครับโอ้คริกแนกฮะถูกรีบเลือกมาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฮะแล้วรีบหยิบมาตอนนี้ดาเมจมีทั้งจากแครี่และแอสซัสซินฮะเป็นหมัด 1-2 เจ้าประจำที่บุรีรัมย์ทำตลอดอยู่แล้วเดี๋ยวแชทบาซ่าชอบเป็นทีมคนละบาซ่ากันเว้ยนั่นมันบาเซโลน่าโอ้เจออะไรดีเรียลมาดริดไหมนี่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดฮะทีมบอลกันมันก็คล้ายๆอยู่แต่นี่ก็เล่นแค่5คนนั้น11คนต่อทีมแต่ตัวสำรองนี่ก็ท่วมทีมอยู่ครับบุรีรัมย์ครบอ่ะก็ตอนนี้ดราฟเข้าสู่ดราฟเฟสแบนเฟสที่2แล้วฮะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับผมแบนตัวแรกเป็นอะไรดีอย่างเหลือนะตัวมิดเลนที่ยังไม่ได้เลือกกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะโดนแบนเมทกันบ้างนะครับขอจี้กันสักหน่อยแต่ไม่สนใจเลยครับเน้นเลนข้างกันอย่างเดียวเลยฮะปลายตำแหน่งหนึ่งครับที่ฝั่งของบุรีรัมย์ขออภัยครับบาซ่ายังไม่โผล่มาเลยฮะแบนเป็นป่าไปก่อนตัวแรกนั่นคือลินดิสฮะและทางฝั่งของบาซ่าเกมมิ่งแบนเป็นซีเนียลรีมิกซ์เล่นเอาไว้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวแต่ว่าวันนี้ซัมเมอร์ได้ลงแทนก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เขาเล่นแจ้งเกิดมาตั้งแต่สมัยเขาอยู่ในทีมที่คอลิฟายขึ้นมาในโปรลีกตั้งแต่หลายๆซีซั่นที่ผ่านมาแต่มีการเคาน์เตอร์แบนกันด้วยนะพอเห็นแบนซีเนียลเสร็จปุ๊บเนี่ยเนี่ยโอกาสคิวเลนจะหลุดก็มีสูงเพราะว่าตีมี่อยู่ฝั่งเขาแล้วนะครับและฝั่งข้ามยังไม่ได้เลือกป่าเพราะฉะนั้นแบนคิวเลนดีที่สุด very good ตบโต๊ะดังปั๊บโอ้โหนิ้วหักทำไมอ่อนแอจังนะกระดูกกระเดี่ยวคุณได้ดื่มนมแคลเซียมอะไรบ้างไหมบำรุงนิดนึงก็ชอบดื่มนมจากเต้ากันไปฮะและ last band ของฝั่งบาซ่าเกมมิ่งจี้ไปที่ทูเลนฮะเรายังไม่เคยเห็นมีมาร์คได้เล่นตูเลนในซีซั่นนี้เลยนะมักจะเป็นลิเลียนหน้าบ้างเซฟิร่าบ้างแรสอาจจะมีมาปรับปลายแต่ว่าตูเลนนี่ยังไม่เห็นนะอาจจะมีเรื่องของการโชว์ฟอร์มในการซ้อมทีมหรือเปล่าบาซ่าเกมมิ่งและโดยเฉพาะยิ่งโคชินโคเลยเลือกที่จะแบนตูเลนไปไม่ให้เล่นเกมเร็วมาเพิ่มเติมนะเพราะว่าถ้าคลิกแน็กอยู่พร้อมกับตูเลนเนี่ยชุดเดียวโอกาสยิงสูงมากทูเรนเป็นตัวที่เคลื่อนที่เร็วนะครับไลนิ่งสายฟุ๊บฟับปิดด้วยเทนเดอร์เบิร์สโอ้จับเอามาจับเอามาจับเอามาทัสอย่ามาทะลึ่งเบเบอาริสเตอร์ฮะ
มาพร้อมกับการจะล็อกใครสักคนอย่างนี้บาซ่ากับมิ่งยังไม่มีเป้าหมายที่อลิสเตอร์แบบพร้อมจะมาจับขนาดนั้นตัวพวกแอสซาซินยังไม่โผล่มาแต่ว่าใน2ตัวนี้ฮะมันจะต้องมีสักตัวนึงที่เป็นเหยื่อ40วินาทีกับ2ตัวสุดท้ายของบาซ่าเกมมิ่งครับจะมาสวดมนต์หรือขอพรอ้อนวอนให้เธอไม่จากไปวันนี้ก็ตุ๊จีนพอดีฮะเรียกได้ว่าหยิบมาไหว้เจ้าเลยทีเดียวตุ๊แช่ตุ๊แช่ถึงแม้วันนี้ผมอาจจะไม่ได้ใส่เสื้อแดงมาแต่หน้าตาผมก็จีนพออยู่แล้วน่าจะไม่จำเป็นจะต้องลังเลอะไรกันเลยกดโกรธได้ไหมไอ้พวกไม่อ่านไลน์กลุ่มคือเมื่อคืนพี่ทักมาผมหลับไปแล้วบ้านผมไหว้หกโมงเช้าบ้านผมเช็คจัดพี่ต้องเข้าใจนิดนึงเข้าใจไงแต่คิดเฮ้ยเฮ้ยมันแดงสมตุ๊ดเขาเรียกอะไรตุ๊ดจีนเป็นการเฉลิมฉลองเดอะแฟตอันนี้ไม่ใช่สกินนะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่สกินนะมาเปล่าอู้ตุ๊ดแช่แล้วโอ้แล้วมันเปลี่ยนสกินดีวะโอ้ไม่ตุ๊ดจีนเลยอ่ะเขาไม่เข้าใจอ่ะพี่เขาไม่อินอ่ะก็อย่างว่านะเดอะแฟตมันฝรั่งไงก็เลยไม่อินกับจีนเท่าไหร่ใช่ไหมมันแบบบารี่อันเลนไงก็มีแค่นั่นแหละครับเวเลสหัวแดงมาแต่ว่าตัวข้างใน AR เรายังแดงอยู่นะก็เป็นนาครอสกับเดอะแฟลชครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการล้วงมาเต็มมากๆครับไม่มีตัวยิงไกลเลยแม้แต่ตัวเดียวในทีมของบาร์ซ่าเพราะฉะนั้นคนที่น่าจะต้องรับภาระในการเอาตัวรอดหนักอยู่ที่เทวานาสและเชอรี่ตัวสุดท้ายครับเป็นลิปโป้โอ้โหใหญ่จังมาหรือเปล่าเอ้ยผมยังไม่แน่ใจเมื่อกี้ตอนพูดไปเสร็จแล้วเพิ่งจะนึกออกครับซัมเมอร์ตั้งแต่อยู่กับโตโยต้าไดมอนด์คอบราแล้วเล่นเทวานาสบ่อยมากเหมือนกันก็ไม่แน่ครับว่าจะเป็นคนเล่นเทวานาสเองหรือเปล่าต้องมาดูกันตอนจนสลับตัวสุดท้ายเลยแหละฮะไม่กล้าฟันธงเท่าไหร่ดูกันครับว่าจะได้เคี้ยวว่างไหมหรือว่าสับเละเหมือนเดิมสลับสับเปลี่ยนกันนะตอนนี้เทวานาสน่าจะอยู่ที่เชอรี่แล้วครับตาโผไม่นานขอเดี๋ยวเขาจะโผไม่เปลี่ยนแล้วจะโกงจะกินอะไรนิดนึงช่วยขายหน่อยอะไรเงี้ยนี่มาแล้วนาคอร์ดนั่นนาคอร์ดสับปุ๊บปั๊บยังเหมือนลังเลอยู่นะบาซ่าแต่บาด้าไม่เปลี่ยนแล้วล่ะโทนี่บอกว่าเนี่ยออริจินอลของแท้รวมถึงเชอรี่ด้วยที่มีทุกอย่างเลยแต่ไม่ใช้สักอันนะเบิร์ดบันก็เช่นกันนี่เราจะโกรธอะไรเขาเนี่ยเน้นเกมเพลย์ไปเน้นเกมเพลย์อาจจะไม่ชินกับแบบแอนิเมชันของสกินใหม่อะไรเงี้ยครับผมและการดราฟตัวก็เรียบร้อยแล้วฮะ10ตัวมาดูกันครับเกมแรกนะครับคู่สุดท้ายครับของวันนี้นะฮะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับบาร์ซ่าแก้มเม่งเกมปิงด้านซ้ายมือฮะดูว่าใครเล่นอะไรกันบ้างก็เป็นทางบาซ่าเกมมิ่งก่อนเลยแล้วกันฮะดีฟ็อกเซนเกมนี้หยิบมาเป็นตัวล้วงอย่างเดอะแฟลชฮะโทนี่เป็นบอลดัมพีพีมอนเตอร์ฮะหยิบมาอุ้ยเดี๋ยวจะได้อ่านไหมมีการประทะกันเล็กน้อยที่พุ่มแอลด้านขวาอิสเนนดิลกับโทนี่แต่ไม่มีดาเมจหรอกถ้ามันเป็นสูตรก็เรียกว่าแอลหนึ่งขึ้นลงซ้ายเหมือนคุณจะสร้างฟ็อกสามสิบตัวพีพีมอนสเตอร์ฮะเล่นเป็นนาครอสมูเนสฮะได้ลงเกมแรกประเดิมสนามเล่นเป็นโอเมนและสกายเล่นเวเรสฮะเดินมาปั่นป่วนอยู่ที่อิสเลนดิลเหมือนกันฮะโอ้ยบอกเลยว่าจมูกพังแล้วถ้าจะดมตดไปขนาดนั้นนะฮะพุทธิพูดครับพูดมาแล้วครับโทนี่ครับพยายามจะงัดแล้วมีมาครับถอยกลับไปครับอเลนเตอร์เสียฟิกเกอร์เร็วมากฮะทำไมพอพุทธิพูดมันฟังดูธรรมดาผมมีรอเรือมาอันตรายมากเลยพี่โอ้ยแล้วพีพีครับโหมาครั้งแรกเลือดก็หายไปครึ่งหลอดเจ็บเหมือนกันนะมีการอินเวดป่าต่อด้วยอิสเลนดิลวิ่งเข้ามาที่บัฟฟ้าจะดึงออกไหมพีพีมอนสเตอร์โดดเข้ามาใส่เซนิลก่อนนิดนึงไม่ออกยังไม่ออกเรียกเพื่อนไหมแต่ฝั่งข้ามาแล้วชื่อยังไม่ได้อ่านเลยก็เป็นไลน์อัพเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนนะครับของซัมเมอร์ออกไปซัมเมอร์เข้ามาซัมเมอร์เข้ามาขออภัยเป็นซัมเมอร์เข้ามาแทนลิมิกนะครับฮีโร่ครับก็เป็นตีมี่เทวานาสครับอาร์เรนเตอร์นะซิกแนกแล้วก็ลิโป้น่าจะเดิมแน่นอนฮะทั้งฝั่งของบาซ่าเกมมิ่งตอนนี้สกายเดินมาช่วยที่เลนกลางค่อนข้างเยอะแล้วเสียเลือดไปพอสมควรเหมือนกันนะเป็นดีฟ็อกเซนที่เล่นเดอะแฟลชเข้าไปรับที่ครีปเลนล่างแทนก็โดนเทวานาสต่อเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ตำแหน่งป่าเนี่ยเงินห่างกันประมาณ300มันมีผลต่อการออกมาครั้งแรกมากนะฮะเบิร์ดบันตอนนี้ก็แน่นอนฮะเรื่องของการฟาร์มงานถนัดพี่เนสอยู่แล้วโทนี่พุ่งเข้าใส่ฮะไม่เจออะไรฮะวายชาร์จจิตใจห้าวหาญมัดหน้ามังกรครับลากออกมาคุยเล่นก่อนครับ
แม้ว่าจะเป็นคนละเผ่าพันธุ์เนี่ยแต่มิตรภาพมันยั่งยืนสักสีขาเหมือนกันนะตึ๊บครับโค้กไป1ทีครับเล็มที่สติลครับและกำลังจะตาย Executioner Blade ครับไม่โดนเต็มๆครับรอตัวไปได้ฮะสำหรับทางอิสเลนเดลแต่ต้องกลับแล้วและคนน้อยกว่าฮะตรงนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะต้องคอนเทสทั้งที่ฝั่งบาร์ซ่าได้เปรียบอะรู้ว่าแต่ก็เกิดแล้วเปิดวันจะเข้าครับแต่เหมือนว่ามีมาร์คเข้าไปก่อนครับและมังกรกำลังจะตายครับคนได้กลายเป็นฝั่งบาร์ซ่าเกมมิ่งครับและพยายามจะถอยกลับไปแต่ดูซัมเมอร์มาจากเนโธนและเล็งไปที่โทนี่ไม่สำเร็จครับกลายเป็นโดนลุม1ต่อ3แทนครับส่วนเปิดวันครับบินอ้อมมาพยายามจะเล็งไปที่พีพีมอนสเตอร์ครับแต่มูเนสครับมาขวางไว้ก่อนโอมายังไม่ตายครับโอเมนครับไม่ใช่โอมาแต่ตอนนี้ครับต่างคนต่างไปไม่มีใครตายเลยฮะและพยายามจะตามไปที่เรดบัฟของฝั่งตรงข้ามครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับยิงไปที่สกายไล่ออกไปก่อนแต่เรดบัฟกำลังจะรีกลับมาเฟิร์สปันกระโดดไปทุกทุ่มมันนั้นแต่ไม่ได้ใครไปครับโอ้โหบวกเองกับไมเคิลเบย์ไม่มีใครตายเลยตูมตามกันไม่มีเฟิร์สบัตด้วยซ้ำฮะแต่ว่าเฟิร์สวันเมื่อสักครู่นี้ตะคุบโดนพุ่มแล้วโทนี่วิ่งมายกไหมนานขนาดนี้ครับเอาหน้าไถกำแพงครับกระโดดไปไม่ได้เรดบัฟครับไม่เสียอะไรเลยฮะฝั่งของบาซ่าเกมมิ่งยังได้และคุมทุกอย่างนะแต่การเล่นของวิลามิเต็งเป็นเรื่องของการดันเลนก่อนที่ด้านบนนะซัมเมอร์ที่ลงมาถึงก่อนเพราะว่าได้ดันเลนก็เลยเป็นความได้เปรียบเล็กๆน้อยๆของทางบุรีรัมย์ไปฮะไม่เสียงครับโอ้แล้วได้ปะฟ้าเอาได้เฉยอะวางพื้นเอาไว้ฮะสำหรับทางเมจิกบาเรียช็อตช็อตช็อตครับยันแปดเหลี่ยมที่มันกระจกของด้านนี่แบบโต๊ะ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 มันไม่ถึงกับแปดเหลี่ยมซัมเมอร์ฮะมาด้านบนพร้อมกับเฟิร์สวันแล้วมีมาร์คที่ยืนเฝ้าอยู่มูเนสต้องรับมือแล้วฟิงเกอร์เข้ามาเอ้าเหงาสามจ้าเอและโดนเดสแอนเดรสคาป้อมซัมเมอร์ในขณะที่มีคีตโดนบังคับตีทันทีกดคอนเทอร์ก็ไม่ช่วยอะไรโอ้ช็อตนี้หยาบเลยฮะมีมาร์คจังหวะฟิงเกอร์เข้ามาแล้วเหมือนกับระยะสกิลไม่ถึงอะแล้วโดนเดสแอนเดรสกักตัวเอาไว้ใต้ป้อมมาคนที่เสียสละชีวิตไปก็เลยกลายเป็นซัมเมอร์เดินเกมพลาดนะเฟิร์สบัตตกเป็นของบาซ่าเกมมิ่งไปก่อนเขียนกระดานดำเลยช็อคก็มามือเลอะขาวจั๊วจั๊วเลยเมื่อกี้จั๊วเข้าไปหน้าขาวพงเลยก็จะแห้งๆหน่อยฮะจังหวะการเดินเกมครั้งแรกของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบาซ่าเกมมิ่งรับมือได้ดีฮะสามเมอร์ตั้งที่เสมอเนี่ยชื่อแมวเขาโอ้โหแต่ผมเนี่ยยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะทำไมพี่ไม่บอกหรอกอะไรวะอะไรใหญ่แต่ไม่บอกว่าผู้ชายคนนี้มันอันตรายเชอรี่ฮะแล้วก็อิสเลนดิวกับเฟิร์สวันเดินมาที่มังกรใหญ่ตัวนี้ตัวปัญหาอีกแล้วฮะแต่ว่าได้ไปก่อนรอบนี้ได้มังกรเสร็จปุ๊บครับพยายามจะหนีออกครับอิสเลนดิวครับมีบริกาโบอยู่ครับแต่เหมือนจะโดนบังคับใช้ครับกดปั๊บไม่มีใครสนใจและกำลังจะหมดผลแต่ยังทันท่วงทีอยู่ฮะมาใหม่อีกหนึ่งชีวิตครับและรอดกลับไปได้เมื่อกี้วีสุดท้ายพอดีฮะอิสเลนดิวยังฟื้นกลับมาได้เชอรี่ก็เกือบจะร่วงเหมือนกันฮะดีฟองเซนไล่ตามมาแล้วมีมาร์คโดนเอ็กซ์คูชเนอร์เบดครับรวมถึงการรุมครับของมูเนสที่มาจากเลนบนและเสียเลนกลางแบบนี้ไม่ดีสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฮะโอ้โหถึงแม้ว่าจะเสียป้อมไปฮะแต่ว่าด้านบนซัมเมอร์ก็ยังได้ดันอยู่เรียกได้ว่าตอบโต้ได้ดีฮะทางบุรีรัมย์เฟิร์สวันเก็บดีฟองเซนไปตอนไหนก็ไม่รู้ฮะวันเทิร์นคิวครับอยู่คนเดียวขอให้บอกจังหวะหนึ่งนี่ถนัดเขาแหละฮะเจอกับออฟฟอร์ดครับก็ค่อนข้างที่จะพริ้วอยู่เหมือนกันฮะแม้ว่าจะดูดีกว่าในเรื่องการเงินก็จริงฮะแต่การเสียป้อมกลางไม่ใช่เรื่องดีเลยบาซ่าเกมมิ่งนี่ถือว่าเลือกเป้าหมายที่ถูกต้องเลยฮะเลนกลางนี่ได้ไปเปิดกว้างให้กับป่าทั้งซ้ายและขวาที่จะบุกเข้าไปแล้วตัวของบาซ่าอินเวดเก่งมากๆนะมีเบลดัมยืนนำจังหวะการเสิร์ฟด้วยการพุ่งเข้าไปใส่ของดีฟ็อกเซนซึ่งเราจะใช้คำว่าเป็นเลนข้างก็ยังได้เกมนี้พี่แกไม่โผล่ไปเลนกลางเลยเป็นสกายเวเรสยืนกลางยาวและทางเลือกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับที่จะใช้อเลสเตอร์จับเนี่ยตอนแรกก็อาจจะเห็นแค่นางกดตัวเดียวพอแต่พอมีเดอะแฟตเท่านั้นแหละใครเป็นว่าต้องเลือกครับจะจับเดอะแฟตตั้งแต่แรกและโดนนางกดล้วงหรือจับนางกดก่อนและโดนเดอะแฟตล้วงแทนมันก็ต้องคิดได้แบบนี้ฮะแผนของโค้ชอินโคค่อนข้างจะล้ำลึกทีเดียวครับกับการหยิบเดอะแฟลชแล้วมายืนเลนข้างเจอกับโรนัสซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะเพื่อนอยู่ใกล้มีความมั่นใจครับเดสแอนเดรสใส่ทันทีครับ 1-1 โทนี่ตายบนหน้าจอของท่านครับแต่เราไม่รู้เพราะอะไรส่วนเสมอครับตอนนี้กดคอนเคอร์เรอร์และตีดูดเลือดขึ้นมาครับแต่ถ้าเกิดผลของคอนเคอร์เรอร์หมดเขาจะเอาตัวรอดกลับอย่างไรเรียกเพื่อนสิครับรออะไรเกมไม่ได้เล่นคนเดียวครับและกระแทกขึ้นลอยฟ้าไป1ทีจากระยะที่เพิ่มขึ้นมามูเนสโดนขวางไว้แบบนี้เรียบร้อยตายจ้าไม่ได้แอสซิสต์นะมีมาร์คแต่ขวางเอาไว้นี่คือหมดทางรอดเลยครับสำหรับมูเนสแล้วตรงนี้จะได้เป็นมังกรเล็กต่อไปด้วยฮะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฮะจังหวะการเดินเกมที่ด้านบนกับการฆ่าโทนี่ที่ตรงกลางไป
ทำให้การเงินนำอยู่ที่ประมาณเกือบจะ 2,000 โกฮะแล้วไม่ชอบให้บอลไปแล้วตรงนี้ด้วยไปครับตี1ทีกดสายโคนพยายามจะรวบเนื้อเฟิร์สวันมาจากด้านหลังครับปิดบัญชีมังกรไปได้ครับแต่ก็รอดกลับไปเช่นกันครับทีมของเอ็นกับ PP Monster โทนี่เพิ่งได้ Ring of Terror นะฮะแหวนเปิดแมปแต่ไม่รู้ว่าจะทันตัวดีฟ็อกฮะไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะรอเธออยู่จังหวะรถซิ่งเจอด่านตรวจอย่างอเลสเตอร์ฮะหยุดชะงักและลงไปฮะเฮ้ยโอ้โทนี่บอกโอ้ฉันจะทำอย่างไรถ้าเธอจะยิงแบบนี้ได้แต่เหลียวมองไปสุดฟ้าไกลฮะทำอะไรไม่ได้เลยครับบอกด้วยถ้ามีเพื่อนก็ว่าไปอย่างแต่ตอนนี้เพื่อนเข้ามาเร็วกว่าจากการยืนนานเกินไปของเธอโทนี่ฮะเงินเริ่มฉีกครับสกอร์คิวห่างกันไม่มากครับอยู่ที่2-4คิวบริรัมนำอยู่กันจริงแต่ว่าการเงินห่างกว่านั้นฮะเป็นฝั่งของบุรีรัมย์ที่นำอยู่ประมาณ 3,000 เลยทีเดียว 4,000 แล้วด้วยเสียบป้อมกลางไปก่อนด้วยครับเอาแล้วพุ่งเข้าใส่ออกอินใส่เชอรี่ครับแต่เชอรี่ครับกดฟิงเกอร์หนีออกมาได้ครับแต่เหมือนจะโดนรวบจากด้านหลังครับแต่ดาเมจไม่พอครับที่จะปิดบัญชีลงได้และพอเสียครับตะวนท่าเสร็จพุ่งครับต้องถอยกลับไปตั้งหลักครับและเสียตัวของดีฟ็อกเอ็นไปด้วยฮะในไฟเมื่อกี้จังหวะเปิดไฟเมื่อสักครู่นี้สกายฮะไม่อยู่ในไฟเวเรสยังพยายามเคลียร์เลนล่างวิ่งขึ้นมาอยู่ฮะทำให้จำนวนคนไม่เท่ากันบุรีรัมย์ที่เป็นฝ่ายโดนเปิดไฟซะเองกลับสวนได้ดีกว่าโอ้โหอุดโผล่อินเตอร์เดียวครับแต่เฟิร์สวันครับเข้าไปเปิดใส่โทนี่นะโดนแท็กด้วยเฮ้ยไม่เกรงใจเลยครับแต่ไม่ติดสแต็กครับระเบิดไหมไม่ระเบิดไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเฟิร์สวันนะคริกแน็กตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดฮะแท็กก็แท็กเหอะเขาสามารถเจาะได้ฮะแล้วตรงข้างล่างฮะซัมเมอร์1รุม2อีกแล้วฮะโดนคู่เดียวมันชนะง่ายเกินไปหรือเปล่าที่แกรับแรงกระแทกได้ดีครับสำหรับสมมุติป๊าบโอ้โหเลี้ยวขวามาจอดสนิทเลยครับเจอด่านตรวจ3นายแบบนี้แย่งกันเขียนใบสั่งก็ได้แต่จ่ายไปฮะแล้วหมดตัวตายกลางทางฮะมันเป็นธรรมชาติเอ๊ะมีใครอยู่บัฟแถวนั้นเราไปเฝ้าก่อนไหมอะไรแบบนี้การคิดล่วงหน้าแค่ครึ่งก้าวก็มีผลแล้วใช่ฮะช่วงต้นเกมบาร์ซ่าทำได้ดีกว่าก็จริงแต่บุรีรัมย์สวนกลับมาได้อย่างสวยทีเดียวในเกมนี้กำลังจะเข้าสู่นาทีที่10ฮะการเงินของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพุ่งไปอยู่ที่ 30,000 โกลแล้วบาร์ซ่าเกมมิ่งอยู่ที่ 25,000 เท่านั้นและอบิโซดาจอนเพลสตัวที่3ของทีมเขาโดนเก็บไปตัวสวยๆหลายครั้งบาร์ซ่าได้แต่เป็นคนที่ยืนมองดูเหมือนแผนเดอะแฟลชเลนข้างจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เกมนี้นี่พอจะมาเอาตัวนิ่มอย่างเชอรี่ครับก็มีบอดี้การ์ดครับของอิสราเอลว่ารออยู่จะต้องหวังพึ่งดาเมจจากดีฟ็อกเซนเยอะหน่อยฮะแล้วการที่เขาบีไฮอย่างนี้เสียคิวไปถึง3ครั้งต้องให้เวลาเขาฟาร์มซ่อมอะบาร์ซ่าเกมมิ่งต้องเลี้ยงพอสมควรเลยแหละฮะเดินมาครับเจอริงออฟเทเลอร์ครับเปิดมองเห็นจริงครับแต่เป็นการมองเห็นที่ทำอะไรไม่ได้ครับมันช่างเจ็บปวดเลือดร้าวเหลือเกินทำอะไรไม่ได้ได้แต่ส่องไอจีใช่นะฮะ2-6คิวครับตอนนี้นาทีเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆเปิดฟันครับพอมีของการันตีชีวิตครับพุ่งเข้าไปใส่ฮะดวลเดี่ยวกับโทนี่แต่โทนี่ไม่เล่นด้วยคือเขารับได้แทบทุกตัวเลยนะไอตัวปัญหาคือคลิกแน็กนี่แหละที่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดถ้าเป็นควิลเลนถ้าเกิดเป็นลินดิสอะไรพวกนี้เขายอมให้ยิงได้สบายๆอยู่แล้วเรียกว่าหยิบมาค่อนข้างถูกตัวเลยทีเดียวสำหรับโทนี่ปึ๊บครับขวาก็โดนซ้ายก็บวกครับแต่ดูหน้าจอครับเสมอครับซัมเมอร์ยืนด้วยคอนเคอร์เรอร์ครับแล้วพยายามจะตีสร้างปฏิหาริย์แต่ไม่สำเร็จครับแล้วเฟิร์สวันกระโดดข้ามกำแพงโอ้เขามีแต่พระนี่คือด้วงกระโดดกำแพงและตายครับรุมฆ่าไปอีก1ตัวครับหายไปทั้ง2ทางครับเสียไป3คิวครับและเป็นดับเบิ้ลคิวจากเฟิร์สวันและลงที่ด้านล่างต่อทันทีเก็บสิ่งก่อสร้างด้านนอกครับส่วนเชอรี่ครับไปดันทีปตรงกลางเข้ามาแล้วดูเฟิร์สวันครับหน้าดมกำแพงและถ่ายกลับมาไม่มีตัวทำดาเมจใส่สิ่งก่อสร้างก็จริงครับแต่ต้องกำจัดฮีโร่ก่อนครับตัวดาร์คเมสซิ่งยังคงถือครองไว้อยู่แม้ว่าจะตายแต่วีดิ้งอโมไม่โดนครับแต่บรรดาดาร์คเมสซิ่งทำงานครับเฟิร์สวันครับบินเอาตัวรอดกลับไปนี่ฮะอุ้ยและเกือบจะมีมาร์กแต่มีคนสังเวยชีวิตไปก่อนหน้านั้นคืออิสรินดิวครับเชอรี่ดันบนก็จริงแต่ไม่สุดฮะมาตรงกลางต่อครับเปิดท่าแรกยิงใส่ป้อมกลางครับและเก็บป้อมนอกทั้งหมดของบาร์ซ่าเกมมิ่งไปฮะโดนดาเมจเป็นแบบเต็มๆเลยฮะยิ่งเลือดน้อยยิ่งแรงฮะทรูดาเมจของเวเรสประมาทไม่ได้อิสรินดิวร่วงลงไปคาป้อมฮะกลายวิ่งมาต่อมีมาร์กครับช้าแบบนั้นนะฮะโอ้แต่มูเนสและดูมูเนสเจอเชอรี่ยิงฮะโอ้ขั้นตอนปัดปักหลังทะลุอกดาเมจมาจากไหนเยอะแยะครับแบบคลาดสายตาไปนิดเดียวไอเทมเขาเกือบเต็ม6ชิ้นแล้วฮะเชอรี่โอ้
มาจากของเลยฮะเงินอย่างเวอร์เลยฮะตอนนี้อุ้ยแล้วโดนงัดกลับมาครับเสมอเปิดคอนเทนเนอร์ยื้อไม้ให้เพื่อนได้ยิงและพยายามจะบอกกับเพื่อนว่าไม่ไหวเมื่อกี้เราลองแล้วไม่ไหวดาร์คดาร์คเลเยอร์ตอนนี้ดูดาร์คเลเยอร์ไม่ว่านะครับแต่ดูด้านล่างครับเมิร์ดวันเนียนอยู่นะครับและเก็บสิ่งก่อสร้างด้านล่างของบาซ่าเกมมิ่งไปนั่นคือป้อมด้านในที่เรียกซูเปอร์คลิปออกมาครับแต่โทนี่ตายอยู่กลางทางโอ้และเฟิร์สวันครับกลายเป็นคนที่อยู่บ้านเขาแทนบ้านเราและตีใส่สิ่งก่อสร้างหลักทันทีครับฮิตแอนด์รันรันและฮิตครับและตอนนี้ฮิตและรันวิ่งหนีออกขวาครับเพื่อนมันทุบไม่ทันเอาชาร์จครับกราบขออภัยเกิดมาอีกหนึ่งชีวิตและกลับมาฮิตต่อโอ้ฮิตติดชาร์จไม่หล่นจากลมบนสักทีและตอนนี้ครับไม่ยังบวกอีกต่อเนื่องครับเหลือเพียงตัวเดียวอย่างสกายไม่ติดลมบนกลายเป็นฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตีเหมือนจะจบปิดสกอร์เกมนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะไม่มีใครกันแล้วโดยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฮะจบเกมแรกไปครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์15ต่อ5คิวฮะแล้วคนที่เล่นเด่นมากจริงๆฮะฟอร์เรนติโน่ไปไม่ใช่วิกเตอร์อ่ะฟอร์เรนติโน่ตามโพยเลยเฮ้ยมีชะงักมีชะงักบาซ่าเกมมิ่งนี่ไม่แน่ใจว่าการแบนจะเปลี่ยนไปไหมเพราะว่าแบนเกมที่แล้วค่อนข้างสแตนดาร์ดมากเอลสุริกเตอร์คือเลนลินดิสคือมีลินดิสตัวเดียวที่อาจจะดูแบบแปลกๆนิดนึงแต่ว่าฝั่งของบาซ่าชอบเล่นลินดิสมากๆ PP มอนสเตอร์คือเล่นถนัดสุดแต่ลินดิสเป็นตัวที่หลายถ้าเอาไปป่าโอกาสโดนฆ่ามีสูงมากเพราะตัวเองจะไม่มีฟิกเกอร์ใช่แล้วเฟิร์สวันชอบเล่นอะไรมากด้วยแบนที่2ฮะทั้ง2ทีมกดมาแล้วเซฟิร่าเป็นแบนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและเอลสุเป็นแบนของบาซ่าเกมมิ่งตอนนี้เวเรสยังหลุดอยู่นะเวเรสคิวเลนเซฟิร่าเอาเซฟิร่าโดนไปแล้วแต่เกมเมื่อกี้เวเรสเลนกลางของสกายช่วงต้นเกมก็คือรับมืออีกฝั่งได้ดีนะครับคือแบบอีกฝั่งเดินเกมใส่เขาไม่ได้แต่พอเข้าทีมไฟท์เห็นได้ชัดเลยครับว่าดาเมจเขาคือมันเป็นเกมต้องการของในระดับนึงเลยแล้วเปิดให้เชอรี่โอ้แล้วเชอรี่บอกหมั่นไส้หน้าหัวล้อมันเหลือเกินนะเชอรี่ซีซั่นที่แล้วเป็นคนแบกทีมไปหาฝั่งตรงข้ามโอ้ผมจะพูดอีกคำก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนว่าอีกนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นคนดันทีมไปหาความสำเร็จคือตอนแรกเป็นแผงหน้าโดดใส่เขาตอนนี้เป็นป่าดันอยู่ข้างหลังทำหน้าที่ทำดาเมจใส่ฝั่งหนึ่งนั่นเองครับบาซ่าเกมมิ่งยังคงยืนยันจะเป็นเวเรสไหมสำหรับสกายและทีมี่จะแย่งออกมาจากมือของเอซิลินดิวด้วยครับตีกลับมาจริงนะต้าจัดเลยตอนนี้พอปรับพุทธิพุทธเนี่ยอย่ารอเรือดิพุทธิพุทธพุทธิพุทธพอรอเรือปั๊บเนื้อมันมาว่ะพี่มันไม่ใช่แค่ลมว่ะแล้วมันลมมันมาบ่อยด้วยเดี๋ยวปูดพอแล้วสำลักอ่ะนะยิ่งกว่าฝุ่นอีกอ่ะPM 2.5 ก็ไม่สู้เขาแล้วฮะกลิ่นมันทำลายล้างเหลือเกินบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฮะอีก2ตัวได้เทวานาสมาแล้วยังคงอยู่ที่เบลด้ามไม้แลกซัพพอร์ตกันเล่นเกมเมื่อกี้ทีมี่เป็นของเอซิลินดิวฮะแล้วบอลด้านเป็นของโทนี่ต้องมาดูการเลือกตัวชุดแรกก็เป็นป่าอีกตัวนึงฮะเป็นควิกแนทฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเกมที่แล้วเกมนี้เลยเลือกเป็นคิวเลนฮะยังคงอยู่ที่อาซาซินเหมือนเดิม3ตำแหน่งแรกเหมือนเดิมไปฮะแบบท้าทายเลยนะคือคิวเลนกับตีมี่เนี่ยตีมี่นี่ตัวแบบว่าทำคิวเลนเล่นลำบากนะฮะด้วยท่าชุบแล้วมันจะไม่รีเซ็ตนะครับแล้วตัวที่ต้องการรีเซ็ตไม่ว่าจะเป็นคิวเลนหรือว่าบัตเตอร์ฟลายก็ตามจังหวะที่โดนคือฆ่าเขาได้แล้วเราเทดาเมจใส่เขาหมดแล้วอ่ะครับแต่สกิลมันไม่รีเซ็ตให้ใช้ต่อนี่คือเหงาอยู่กลางดงวัยรุ่นแน่นอนเอาแล้วตัวสุดท้ายของบาซ่าเกมมิ่งถ้าไม่หยิบเมจมาก่อนก็อาจจะแบนในเฟสหน้าแต่ถ้ามีในใจแล้วก็ปล่อยครับให้เป็นหน้าที่ของแผนการปึ๊บจับมาครับที่ทูเดนครับโอ้ครั้งนี้ไม่เลือกแบนนะเลือกที่จะเล่นแทนครับแบนจ็อกเกอร์กับซีเนียลครับไม่ให้ซีเนียลวินมาช่วยตัวทูเดนครับโจ๊กเกอร์นี่คือเป็นหนึ่งในตัวเลนมังกรที่สามารถกดเทวนาสได้
คือเทวนาที่เป็นแครี่ที่กดแทบจะทั้งโลกแล้วฮะในเมตาตอนนี้เจอวิปเจอวอลไฮหรือเจอพวกที่ไม่ใช่แครี่นี่คือที่แกกดยับหมดแต่โจ๊กเกอร์เป็นตัวหนึ่งที่สามารถรับมือเทวนาสได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเทวนาสที่ถูกหยิบมาเนี่ยมักจะตามมาด้วยการแบนโจ๊กเกอร์ตลอดบาซ่าเกมมิ่งครับแบนไปที่ซีเนียลแล้วก็อเลสเตอร์มูเนสฮะจะหยิบเป็นตัวอะไรดีเกมเมื่อกี้โอเมนก็ได้เล่นอยู่นะครับจังหวะการเดนเบสใต้ป้อมอะไรงี้ก็มีอยู่แต่ว่าโดยรวมแล้วจังหวะทีมไฟต์ยังไม่สามารถสร้างอิมแพคได้พี่จะบอกว่าแผนการเนี่ยของโค้ชดีนะแต่ว่ามันต้องเล่นค่อนข้างที่จะเพอร์เฟคเพลย์เยอะไปหน่อยนะผมคิดว่าเกมมันไวด้วยแหละครับบูรับค่อนข้างได้เปรียบจากการไฟมังกรตรงนั้นเยอะก็เลยเป็นความหากของไอเทมทำให้แผนที่สร้างมาเนี่ยมันโดนกลบด้วยกำลังเงินและคลิกเนี่ยครับโดนหยิบมาหยิบมาแบบนี้ครับกระโดดตู้กันนี่คลิกเนี่ยชนะนะฮะดาเมจค่อนข้างจะสูงมากๆทั้งคู่แต่ถ้าเกิดเอาจริงๆอ่ะใครเปิดก่อนก็ค่อนข้างได้เปรียบมากแหละต้องดูของด้วยถ้าเป็นคลิกเนี่ยใช้ของน้อยกว่าใช่ในการรีดดาเมจออกมาครับโอ้นี่ครับคุณจะกระโดดเราไถกลับฮะอู้ซุปเปอร์แมนของซัมเมอร์เหรอปึ๊บปั๊บเรียนเอามาเจอทูเรนนะเกมเกียร์เลสเตอร์ของมีมังจางมากฮะกิลูเมียจังหวะฟิกเกอร์นี่เหงาจัดแต่ว่าแน่นอนฮะความผิดพลาดเกิดขึ้นได้รอตับเหลือไอ้เคี้ยวบ้างเลยเราไม่พูดแล้วงอนแล้วเนี่ยคือถ้าดูจากทรงแล้วเนี่ยอินดูเมียดูจะเวิร์กสุดเพราะว่ามีสกิล LE ที่เป็น Global Area หรือว่าทั้งแมปที่จะลงไปในจังหวะปะทะและมีสิทธิ์ที่จะเบรกฝั่งข้ามได้สูงถ้าเกิดว่าตัวเองไม่อยู่ในทีมไฟต์แล้วเหมือนเป็นการเปิดแมปไกลๆด้วยนะถ้าคาเตคุซึมนี่คือเห็นวิชั่นทั้งแมปเลยว่าศัตรูอยู่ไหนบ้างแวบๆอ่ะใช่แวบนึงก็ตามนะแต่ว่าอย่าลืมว่าการที่เป็นเมจขาตายต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่จะโดนคลิกแนกตะคุบครับลาสพิกฮะของบาซ่าเกมมิ่งยังขาดตำแหน่งเลนมังกรหรือไม่ก็เลนออฟเลนจำอีกครั้งนะนี่คือคู่สุดท้ายของวันนี้นะฮะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับบาซ่าเกมมิ่งครับและบาซ่าเกมมิ่งตามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่0-1เกมนะครับแข่งกับแบบเบสออฟ3จะตีเสมอได้ไหมฮะจะพาไปสู่เกมที่3ได้หรือเปล่าบาซ่าเกมมิ่งฮะต้องมาวัดกันฮะในเกมที่2นี้วิปเลยฮะถ้าหยิบวิปมาเจอกับเทวานาสก็จะเน้นไปที่ทีมไฟต์แล้วนะและมีสิทธิ์ที่จะโดนล้วงจากคิวเลนได้ง่ายด้วยซุปเปอร์แมนก็เช่นกันครับและวิปมีสิทธิ์ที่โดนหยุดจากอัลติของอิลูเมียสูงมากเลยถ้าเอาติมาก็เอาติสวนเลยเนาะหยุดแบบง่ายๆเลยนะปึ้งลงหัวอ้าวหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้ล่ะฮะแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าดาเมจของเขาค่อนข้างจะสูงมากทีเดียวในทีมไฟครับผมเลือกมาแล้วฮะ10ตัวทางฝั่งของบาซ่าเกมมิ่งมีดาเมจค่อนข้างครบถ้วนนะในเลนแล้วก็แน่นอนฮะจังหวะการเล่นต้นเกมของทีมมี่และทูเล็ตแต่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีไม้เด็ดอย่างคือเลนของเฟิร์สวันและเทวานาสตัวเก่าเจ้าประจำของเชอรี่อยู่ครับมีจะเป็นเกมที่สุดท้ายหรือท้ายที่สุดก็เป็นได้นะฮะเพราะถ้าเกิดว่าบุรีรัมย์ชนะอีก1เกมครับก็จะจบ2-0ทันทีครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมาดูกันครับระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับบาซ่าเกมมิ่งครับผมเฮ้ยมาเพื่อเป็นแชมป์เริ่มเกมระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับบาซ่าเกมมิ่งครับขอบคุณที่โพทีวีด้วยครับ Official นะครับสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มครับรับของรางวัลมากมายได้ที่ Nimo TV พร้อมกับเซอร์ไพรส์อื่นๆนะฮะไปรับชมกันได้นะครับครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณ True Move H ผู้สนับสนุนหลักของ AOV Pro League Season 3อย่างเป็นทางการไว้ณที่นี้ด้วยครับผมก็เข้าสู่เกมกันดีกว่าฮะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาดูรายชื่อกันนิดนึงอย่างว่องไวไม่มีการอีเวนต์ใช่มั้ยชัวร์นะไม่ถูกนะโอเคเชอรี่ฮะอยู่ที่เทวานาสอิซลินดิวเป็นบอลดัมเฟิร์สวันเป็นคิวเลนซัมเมอร์เกมนี้เป็นซูเปอร์แมนฮะและมีมาร์คเป็นอิลูเมีย
ฝั่งของบาซ่าเกมมิ่งเป็นมูเนสฮะอยู่ที่เวเรสบ้างไม่ใช่สกายแล้วฮะเกมนี้ PP Monster ฮะเล่นเป็นคริกแน็กสกายฮะถือเป็นวิปส์อยู่เป็นแครี่นะฮะดีฟ็อกเซนเล่นเป็นตัวของทิวเลนแล้วตรงนี้มีการเปิดไฟฮะอิสริลิลอุ้ยบวกกันเสร็จปั๊บครับโทนี่ยังคงไม่ได้กลับนะฮะยังวนเวียนที่จะรอสตันอยู่หายไปครึ่งรอนะจังหวะเซลเซลกันนะยังมีอะไรมากมายด้วยกันนี้มูเนสด้านบนฮะไถใส่ซัมเมอร์อยู่หายไปครึ่งรอนะเวเรสอันตรายมากครับตัวนี้อยากจะแนบหน้าเข้ามาใช่ไหมครับสะบัดแฝ่เข้าไปโอ้แล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามไปด้วยนะเนื้อเรื่อง2ตัวที่เชื่อมกันครับคิวเลนกับเวเลสกุหลาบงามหนามแหลมครับเวเลสตัวนี้เป็นคนที่หลงชอบคิวเลนแต่คิวเลนไม่ชอบด้วยฝั่งใต้มันหวานรอนะก่อนฉันชอบเธอแต่เธอไม่ชอบเขาแต่ตอนนี้มีเรื่องจะบวกกันและพีพีมอนสเตอร์กลายเป็นคนตายและโทนี่ตายตามเลยครับโอ้ได้2ทีต่อเนื่องครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแล้วเปิดที่เลนกลางซะด้วยฮะทำให้แอสซิสต์ค่อนข้างที่จะแจกจ่ายไปให้หลายคนจำนวนเงินเยอะกว่าแอสซิลินดิวยืนเจ้าอยู่เฟิร์สวันมาอ้อมหลังเดินมาอิสซิลินดิวครับแทงป้อมให้เพื่อนครับปัดหนึ่งทีครับขออีกทีได้ไหมพยายามจะคืบคานครับแอสซิเนตตามไปเก็บครับรีเซ็ตสกิลครับแต่มีมาร์กโดนลุมสองเก็บเช่นกันจากดีฟ็อกเอลมูเนสมูเนสวิ่งมาจากด้านบนนะฮะตอนนี้จะมองไปที่มังกรไหมแต่อย่าลืมว่ามิสตายไปแล้วด้านบนก็เป็นซัมเมอร์ที่ได้ดันเลนเข้าไปก่อนต้องเสียครีปเวฟกองนึงฮะบูเนสลงมาต้องคุ้มที่สุดนะตรงนี้สตันไม่โดนครับโทนี่ได้อะไรไหมฮะวิ่งกลับไปจ๊ะเอกับตัวของซัมเมอร์ฮะเวเรสอ้าวครับซัมเมอร์ครับบินลงมาจากโลกทางด้านบนครับและตอนนี้วนเวียนอยู่ด้านหน้าครับอิตาลีดีครับเลือดเหลือแค่ซึ่งหลอดเท่านั้นมีการกางค่า1จากเจลลี่ครับและเลือดมังกรเหลือ 2,000 เท่านั้นครับลงมาครับกลายเป็น PP Monster ที่ได้มังกรไปก็จริงแต่โทนี่ยังอยู่ท่ามกลางวงล้อมครับและไม่มีอัลติเมทและดีฟ็อกเอ็นยิงอัลติใส่เสมอซัมเมอร์แต่ไม่ตายครับได้แค่1คิวเท่านั้นครับเป็นการสละชีวิตของโทนี่ไปฮะเพื่อแลกกับเอพิโซดดอทคอนเทรดัส PP Monster เก็บได้มังกรตัวแรกตกเป็นของบาซ่าเกมมิ่งนะฮะแต่ว่าสกอร์คิวของบุรีรัมย์นำไปถึง4ตัวต่อ1เท่านั้นปึ๊บโอ้ยน่ากลัวในท่านี้แต่เคยซึมครับสกิดสกิดมูเนสไปนิดนึงดาเมจยังน้อยอยู่ครับสำหรับทางลูเมียในช่วงต้นเกมต้องการไอเทมเยอะมากครับสำหรับตัวนี้ถ้าใช้สกิลเสร็จปุ๊บแล้วไปอ้าวไปได้บัฟแดงมาตอนไหนวะนะไอตอนคาตาลิซึมเมื่อกี้ชัวไม่เห็นว่ามันไหลเข้าตัวมีมาร์กก็เลยไม่ได้คิดว่าได้ฮะมันตกใจมันอ่ะเป็นไปได้สูงครับถ้าตกใจจริงก็เครียดจัดแล้วฮะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถ้าแย่งบัฟแดงออกมาได้เฉยเลยบาซ่าเกมมิ่งนี่จ่อยๆหน่อยฮะพีพีมอนสเตอร์แต่มีมาร์กก็คิดอยู่ว่าบัฟแดงเขามายิงอะไรไม่เป็นไรตัดบัฟเขาก็พอครับเอาโทนี่ครับกลายเป็นคนที่โดนบังคับกดวิ่งกับโบแล้วฮะรอครับรอแต่ว่ารอไม่ทันครับเอาแล้วใช้สกิลเหมือนจะไม่โดนครับอันติช็อกแอนด์เอาเข้ามาครับสกายและเบรกทีมไปไม่ได้โอ้เอาตีวืดไปฮะคูดาวค่อนข้างนานด้วยครับสำหรับบอดัมจังหวะเมื่อกี้ใจเย็นไม่พอโทนี่ได้เกิดเลยรอดตัวไปได้ฮะยังคงอยู่ที่4ต่อ1ฮะสกอร์คิวไม่ขยับสกายกำลังโดนดูมะโอ้ยเอาจริงครับจะได้ป้อมแต่ว่าจังหวะไม่ให้ครับไหลออกไปได้ครับพร้อมฟิกเกอร์ครับสกายจังหวะเมื่อกี้นี่ยังดีฮะที่เซฟชีวิตเอาไว้ได้สกายเอาตัวรอดไปได้จากการโดนรุม3ตัวและบาซ่าเกมมิ่งเห็นดังนั้นเดินมาลงโทษทันทีฮะ PP Monster โดดใส่ล็อกแดงเปิดฟันพยายามจะฝืนครับและใช้อันติคาตาลิซึมไม่โดนใครเลยครับมีมาร์คโอ้ไม่มีใครหยุดจังหวะแรกใครครับและงัดดีฟ็อกเอ็นกลับมาครับแต่ว่าไลท์นิ่งตายครับเสมอเมื่อแพ้ไปได้แล้วโทนี่โดนหนักมากครับไม่มีบริกาโบด้วยครับตายจริงครับ120วินาทีมังกรเกิดพอดีครับเสมอครับขึ้นไปเลนด้านบนนะ2ให้กับเพื่อนครับและเปิดฟันครับจะเอาไหมครับจิตใจครับลังเลอยู่อะเพื่อนครับเหมือนบอกว่าทางสะดวกครับตีมังกรกันต่อครับรุม4แบบนี้ครับแป๊บเดียวมังกรหายครับและเป็นมังกรตัวแรกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฮะเกมเริ่มจะไหลอย่างต่อเนื่องครับสกอร์ห่างกันไม่มากฮะการเงินอยู่ที่ประมาณ 1,000 โกลแต่สกอร์คิวดูดีกว่าฮะทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบาซ่าเกมมิ่ง5นาทีแรกมีแผลเล็กๆฮะไปดูไอเทมซัพพอร์ตฮะเงินห่างกัน400เลยครับเท่ากับว่าตัวของอิสราเอลดิวจะได้แหวนมาก่อนนะครับอย่างที่ต้องพูดถึงครับผมพี่เวนซี่ครับเงินกองอยู่ที่คิวเลนค่อนข้างเยอะสกอร์คิวของเขา401นี่คือเงินอยู่ที่ไอเทมอย่างโซลิเวอร์อย่างเยอะเลยเป็นอันตรายฮะ 3,001 กับ 2,003 ความห่างเรื่องของตัวปากเงินที่ห่างกันประมาณ1,000ของบาซ่าและบุรีรัมย์นี่คืออยู่ที่ตัวของ
โซลิสวันแทบจะทำเลยปาร์ติสันดิวครับเข้าไปครับพยายามจะช่วยครับและใช้คาริซึ่งมาจังหวะนี้ครับเบรกทีไปของฝั่งตรงข้ามครับและไม่มีใครตายครับที่ดัมยูเต็ดส่วนด้านขวาครับแอบไปฆ่าสกายไปแล้วเรียบร้อยฮะเอาเฟลเฉยเลยฮะบาซ่าเกมมิ่งกันด้านบนได้และด้านล่างได้ป้อมฟรีครับผู้ยังเต็ดทำได้สวยตัวยังไม่ทันมาเลยอ่ะอีดูเมียของมีมาร์กบาซ่าดีฟ็อกเซนทั้งเกมนี้ได้ทุเรียนตัวถนัดของเขาข่าวจ้าเอ๋งัดไปแต่มีไลนิ่งสไตล์อยู่ฮะมาแล้วแหวนครองพิภพของอิสริดิวเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะแก้ทางคิวเลนได้ดีมากนะแต่ว่าคนที่ได้ก่อนกับเป็นฝั่งของคิวเลนเองยังต้องการเงินอยู่ฮะโทนี่มูเนสเดินมาเฝ้าวับแดงแล้วกระตุกไปไม่โดนเฟิร์สวันอุ้ยซึบซับครับใส่ชุด1คอมโบโดนพุ่มล้วนๆแค่เฉียวๆเท่านั้นฮะมีมาร์กครับผมยังคงเดินทอดน่องอยู่ถ้าทอดนานนี่อาจจะสุกเกินไปนะไม่เลยดิอันนั้นคิลเลอร์ทอดทิ้งเศร้าจริงๆพวกเรามันก็ไปกันได้เรื่อยๆนะเล่นกลางครับบาซ่าเกมมิ่งเดินมาทำเกมใส่ตัวของมีมาร์กแต่ว่าเรื่องของการเวฟเคลียร์อิลูเมียถนัดอยู่แล้วอะเลือดป้อมแทบจะไม่เสียเลยฮะทางฝั่งของบูยามิลเต็ดบาซ่าเกมมิ่งตอนนี้เชอรี่นี่มีพาสซีฟฟิลเลตป่ะนี่เออยิงข้างหลังคลิรัวๆเลยเมื่อกี้เห็นอยู่นะจ๊ะดูคลิไม่เลิกเยอะมากครับได้เป็นคริสเซนติมาแล้วและกำลังจะขึ้นเป็นชิ้นต่อไปไม่แน่ใจว่าจะเป็นสลิกสติงหรือว่าจะเป็นอีฟิคอลอาจจะเป็นฉายาใหม่เชลลี่เชลลี่ดวงมันมาห้อยพระอะไรผู้ชายคนนี้จะลินดิวฮะกลางครับเปิดท่าแรกครับยิงใส่สิ่งก่อสร้างได้แป๊บนึงครับแต่ว่าคีฟผูกเคลียร์ครับต้องถอยครับโอ้แล้วดูครับมีมาร์ครับเพื่อนอย่างอินสลินดิวครับรับดาเมจของดีฟ็อกเอ็นไว้เจ็บเองซะเยอะครับบอลดัมจังหวะวายชาร์ดเข้าไปยกโทนี่เมื่อสักครู่นี้แต่ก็ยังดีที่ไม่เสียหายอะไรมากมายเปิดหวานครับกดอัสซิเนตครับเดินผ่านโทนี่หน้าตาเฉยจะมีมาร์คครับโอ้ระเบิดเข้าไปแรงพอสมควรนะตัวเองเป็นเมดไม่ค่อยมีของป้องกันแล้วโทนี่เดินมาเช็คปั๊บแดงฮะเจออิสลินดิวยกเข้าไปงัดมาครับต้องเสียฟิกเกอร์เลยฮะแต่ด้านล่างพีพีมอนสเตอร์กับมูเนสแล้วเป็นการฆ่าแบบโซโล่ครับผมที่ด้านบนสกายโดนเฟิร์สวันเก็บไป1ต่อ1หาอยู่นานเลยครับว่าหายไปไหนครับไม่โผล่มาในแมปเลยครับนี่ฮะแอบปาดอยู่นะจ๊ะฮะดาร์คเลเยอร์โดนเปิดโดยเฟิร์สวันแล้วฮะเอาแครี่มาแทงครับทุกดอกฮะกัดพิกลาดพิกลาดหลังไม่ได้ฮะดาร์คเลเยอร์แล้วตรงนี้บวกมีไฟเกิดขึ้นครับมีฟ็อกเอ็นครับทำดาเมจใส่เสมอจนตายครับแล้วเรียบร้อยหายกันไปเช่นกันครับแต่ว่าครับสกายเปิดเกิดมาจะช่วยอะไรในการกันได้หรือไม่มูเนสครับถูกงัดกลับมาเสร็จปุ๊บกดบัตรที่คิดแต่ตัวเองจะโดนรุมอยู่ขนาดนั้นฟิกเกอร์หนีออกมาจากด้านหลังและช็อคแอนด์เอาเข้ามาครับสกายครับเบรกทีมไฟของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไว้อยู่ครับส่วนด้านบนอีกแล้วครับเปิดวันตีเนียนขึ้นป้อมมาเวฟมอนสเตอร์ถูกเรียกออกมาแล้วด้วยฮะดีฟ็อกเซนกับโทนี่ที่เพิ่งตายไปนะไฟเมื่อกี้จะเกิดมากันป้อมนี้ทันไหมเฟิร์สวันอ้อมหลังไฟฟันบีบีมอนสเตอร์ไปหายไปข้อนึงอะบังคับครับบังคับให้ถอยฮะและดูมีมาครับบังคับไม่ให้กันแต่ตอนนี้เชลลี่เห็นด้านบนมีมังกรอยู่แล้วครับตรงกลางมายิงทิ้งดีกว่าและเก็บป้อมด้านบนเพิ่มเติมครับทั้งหมดและกลางโอ้แล้วยกกันมาครับใส่โทนี่ครับคาตาลิซึมปังขวางไว้ครับและเหมือนว่าจะไม่ได้ใช้พิงกับโบครับอาจจะโหลดกลับมาไม่ทันนะเพิ่งจะโหลดกลับมาเมื่อกี้เองตายไปแล้วฮะไม่ได้ใช้แน่นอนนี่ครับจุดเขียวๆเพิ่งจะขึ้นพอดีโทนี่ใช่ตายก่อนได้ใช้พิงกับโบฮะและดักเดรกมอนสเตอร์เพิ่งจะตายไปด้านบนได้ป้อมบนไปแล้วด้วยตอนนี้ป้อมกลางโดนจ้องอยู่เชลลี่ได้ยิงฟรีไหมฮะและเข้ากลางทันทีครับไม่ดีรอช้าครับเสมอที่เล่นซูเปอร์แมนครับเอาตัวไปรับครับดาเมจจากสิ่งก่อสร้างแต่เชลลี่โดนหนักเช่นกันแต่ถอยกลับมาได้ครับและเพื่อนช่วยกันบังครับทันเดอร์เบิร์กแต่ว่ามันทะลุเข้ามาตายจริงรอ30วินาทีครับไม่เป็นการสวมกับจากบาร์ต้าเกมมิ่งครับสเตลินดิวพยายามจะหุบครับแต่เหมือนว่าจะไม่โดนใครครับเฟิร์สฟันครับเข้าไปยิงดาเมจครับแล้วว่าฟันใส่ครับทำให้ฝั่งตรงข้ามต้องถอยผู้ช็อตเมื่อกี้มูนิสเล่นสวยอ่ะกระตุกโดน2คนและ1ในคนที่โดนนั้นเป็นตัวสำคัญอย่างเชอรี่ฮะใช่แล้วก็เป็นการเข้าไปใส่เก็บไปได้เป็นตัวแครี่ตัวสำคัญนะเกือบจะได้ชนะไฟเอาแต่สุดท้ายแล้วจังหวะกระตุกเข้ามาที่เหลือไม่ได้ดีพอฮะสามารถหลบได้ครับพยายามเต็มเลยรอดออกมาเสียแค่เชอรี่คนเดียวครับรอรีเซ็ตไฟกันใหม่ครับมังกร10นาทีก็เกิดขึ้นแล้วด้วยปึ๊บอิสลินดิวครับไปยืนอยู่ตรงนั้นครับและมั่นใจว่าตัวเองจะเอาตัวรอดได้ครับรับดาเมจอยู่พอสมควรฮะแล้วดีฟ็อกดีฟ็อกเอ็นครับเรียบร้อยหายเลยครับคอมโบชุดเดียวครับระหว่างซูเปอร์แมนครับกับแมนอินแมนโอ้ของคิวเลน
ดูเลนยิงไปจ้วงไป2จึกด้วยเดซิเมทหายไปเลยจังหวะกระตุกล็อกอัพนิดเดียวเองนะคือยังไม่ได้ใช้ลานิ่งสไตล์เลยฮะมิกเกอร์ก็ยังไม่ได้กดโซดาก็เฟรดัสฮะเอ็นเวชด้วยร่างโตเต็มวัยคนสเก็ตต้องเป็นเฟิร์สไวอยู่วงในเนี่ยเสียงค่อนข้างสุดครับนี่ฮะตามคาดเข็มขัดถึงตอนนี้นี่ได้เปรียบมากๆแล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการเงินนำอยู่ที่ประมาณ 5,000 โกฮะและมีตัวขึ้นบ้านที่ดีอย่างเทวนาซะด้วยโอ้ไม่ต้องหายครับล้อมแล้วฮะเป็นรีวิวครับเคลียร์ใช่ไหมช็อคแอนออไปก่อนนะแต่เวฟถัดไปที่เลนกลางกำลังจะเข้าบาซ่าเกมมิ่งน่าจะต้องตัดสินใจล้วงแล้วแหละฮะไม่งั้นน่าจะได้แค่รอแพ้ด้านบนครับด้านมาเสร็จปุ๊บเลนกลางเข้าครับเชอรี่ยิงใส่สิ่งก่อสร้างครับไกลๆห่างๆอย่างห่วงๆคาตาลิซึมอัดเข้าไปฟูเนสครับยังอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยยังคงเลือกที่จะถ่วงเวลาต่อไปฮะเลนดิวครับทำท่าเหมือนจะงัดแต่ไม่เอาตัวนั้นมันหนีได้ครับรอสกิลรอจังหวะที่ใช่บูเนสครับเข้ามาโดนครับไหวสั้นเข้าไปแต่โดนหุบเสร็จปุ๊บเปิดวันครับคนตีหน้าเนียนครับไม่รู้ใช้ครีมอะไรน่าจะขายดีครับในซีซั่นนี้โอ้และเปิดวันโดนหนักก็จริงครับแต่ว่ามีดังเบนซิ่งอยู่กลับมาฆ่าได้ครับโทนี่ตายไปสกายครับเลือดเหลือนิดเดียวคาร์ลิซึมลงมาแม้ว่าจะไม่โดนแต่ดันครับไปถึงหน้าบ้านและเก็บไปอีกหนึ่งคิวครับมีแค่3ตัวครับโอ้ย2ตัวครับในการสับบาดและ1ต่อ4มูเนสครับเป็นชามใช้ครับปาฏิหาริย์ครับของเวเลสครับและฆ่าไปได้อย่างหนักหน่วงอ่ะแล้วก่อนหน้านี้พี่เจ๊ดึงฟลิกเกอร์ของเชอรี่มาแล้วด้วยฮะนั่นคือเรื่องสำคัญมากๆกลายเป็นควอดคิวของเขาฮะการเปิดตัวของมูเนสในฐานะผู้เล่นของบาซ่าเกมมิ่งทำได้สวยทีเดียวฮะขาดแค่อิสเลนดิวชีวิตเดียวครับจะเก็บอย่างสวยงามแต่เขาก็เสียมากเกินกว่าที่จะทดแทนความสวยงามไม่ได้ครับเลนบนเนี่ยไม่รู้จะสวยเมื่อสายหรือเปล่าเพราะเกมถือว่าห่างมากทีเดียวแต่ถ้าเกิดจะเริ่มต้นมันต้องเริ่มจากแบบนี้เลยครับบาซ่าเกมมิ่งได้จังหวะคอร์สคิวมานี่ถึงแม้จะต้องเสียป้อมบนไปก็ตามไม่รู้ว่าจะคุ้มไหมการเงินเริ่มกระเตื้องกลับมาบาซ่าเกมมิ่งตอนนี้กำลังอยู่ที่ 43,000 โกกับบุรีรัมย์ 44,000 เงินห่างกันไม่เยอะแล้วครับพี่มิสิแต่มีสิ่งเนี่ยที่จะทำให้มีความแตกต่างมากขึ้นนั่นคือการเสียป้อมเลนบนและก็การกันดาร์คสเลเยอร์ครับทีมที่เสียซูเปอร์คีไปก่อนนะฮะจะต้องกลับไปกันอย่างน้อย1ตัวและถ้าเกิดว่าจะออหน้าดาร์คสเลเยอร์ครับต้องคุมเวฟคีปดีๆใช่ฮะถ้าเกิดเลือกที่จะทิ้งเวฟไปเลยแล้วมายืนหาจังหวะกันบุรีรัมย์เลือกที่จะเล่นแบบดึงเชงได้โอ้ไม่รอดาร์คสเลเยอร์เกิดครับเก็บป้อมกลางไปก่อนและไปล้อมดาร์คสเลเยอร์แทนครับบุรีรัมย์ฮะตอนนี้ต้องดูครับว่าบาซ่าจะเอายังไงครับส่วนบาซ่าก็ดูเช่นกันฮะต้องรีบตัดสินใจนะฮะเพราะเลนล่างกำลังโดนดันเข้าจะต้องเป็น PP Monster แล้วฮะที่วิ่งลงไปเคลียร์และคนที่ฝั่ง Dark Slayer จะน้อยลงและที่สำคัญคือไม่มีตัวใช้พันธุ์นี้ครับเฟิร์สวันครับกดแอสซิเนตครับเล็งไปที่โทนี่ทันทีครับและบังคับใช้ครับริงกับโบครับแค่ตัวคนเดียวและเสมอครับมิเลนซูเปอร์แมนครับไปอยู่ด้านหลังครับและกดครับตัวของคาริซึมครับขวางฝั่งข้ามไว้ครับเสมอโดนหนักก็จริงเฟิร์สวันเกือบตายตามซูเปอร์แมนไปแล้วเสียไปแล้ว2คิวครับสำหรับวีดานยูไนเต็ดกับบาซ่าเกมมิ่งพยายามจะไล่ยิงจากด้านหลังเชอรี่กับสกายยังคงมีชีวิตอยู่ครับเลือดครึ่งหลอดกันทั้งคู่ครับแต่ด้านหน้าครับมีตัวที่ขวางไว้ทำให้ทำดาเมจต่อไม่ได้ฮะช็อตเมื่อกี้บุรีรัมย์เลือกฉลาดมากฮะพอเห็นพีมอนสเตอร์โดดใส่คลิปเวฟปั๊บพี่แกเปิดไฟทันทีเลยฮะและเหยื่อตรงนั้นเป็นโทนี่ฮะที่เป็นผู้โดนจับโดยทางเอเซลินดิวและไฟที่เกิดขึ้นกลายเป็น5ต่อ4สักพักเลยครับกว่า PP Monster จะมาแล้วตรงนี้ได้ป้อมฟรีไปก่อนแล้วไม่สามารถจะกันได้จริงๆครับระยะการทำดาเมจใส่สิ่งก่อสร้างมันต่างกันนะ17ต่อ9คิวฮะกองอยู่ที่ First One ไปถึง11ตัวและมาแล้วจ้าดาร์คสเลเยอร์ต้องการลาซ่าเกมมิ่งตอนนี้มีฟอสเซนเพิ่งเกิดฮะน่าจะมาไม่ทันแล้วแต่ตีมี่ครับเดินมาจ้าเอ๋โอ้ยไม่มีคนแทงไม่มีคนแทงครับเลื่อนลีเลื่อนลีไม่มีคนแทงเลื่อนลีเลื่อนลีปุ๊บปั๊บครับและคนกำลังจะตายชัดดาวใส่เชอรี่ได้และเป็นข้อผิดพลาดครับของบุรีรัมย์ยืนแต่หรือเปล่าครับในไฟนี้ไททันเดอร์เบิร์ดใส่อิสลินดิวยังคงไม่ตายครับและตอนนี้รวมไปที่เสมอครับที่เล่นซัมเมอร์ครับโอ้โดยซัมเมอร์และเก็บตัวของนะวิสไปได้ครับเป็นดับเบิลคิวไปแล้วเปิดฟันครับมารอว่ามีใครหลงไหมฮะโอ้เกือบแล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอ้เมื่อกี้แบบเหมือนกับตัดสินใจพลาดไปนิดนึงฮะเดินออกจากดาร์คเซเยอร์เร็วไปหน่อยเกือบจะหยาบซะแล้วฮะแต่ยังดีที่แก้กลับมาได้บาซ่าเกมมิ่งลงโทษได้ไม่สำเร็จบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ดาร์คเซเยอร์อยู่ดีฮะ
กือบช็อกเลยไฟเมื่อกี้หวาดเสียวมากครับถ้าเกิดเวเรสแล้วก็ทูเลนมาเร็วกว่านี้นิดนึงอาจจะไม่ใช่ภาพนี้ต้องข่มโทนี่เลยฮะที่กล้าเข้าไปกดดันครับดาร์นี่ดีฟ็อกเพิ่งเกิดพอดีเมื่อกี้ทำให้เดินมาช้าไปหน่อย19ต่อ10คิวฮะนาทีที่16เกมตึงจัดครับเกมนี้พี่เป็นสิเก็บวิญญาณนกดันขวาเช็คคุ้มตีออกจับฉีจอดคอเลยปึ๊บครับคอมาเสร็จปุ๊บโดนคาร์ดิซึมไปก็จริงครับและเท่ากับว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับมีมาร์กจะไม่มีคาร์ดิซึมใช้ในทีมไฟแล้วนะฮะแต่เห็นหมดเลยนะฮะเมื่อกี้ว่าสตูอยู่ไหนบ้างพอเห็นข้อมูลปั๊บเลือกที่จะตัดสินใจได้อย่างง่ายดายฮะและไอที่น่ากลัวครับเว็บคลิปเลนบนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เป็นไพเงียบครับของบาซ่าเกมมิ่งอยู่ฮะแล้วด้านล่างก็มีเดรฟมอนเดสเตอร์ฮะตัวนี้ไม่ใช่ไพเงียบครับไพโวยวายเลยตัวบัลเลอร์เลยไพบังคับไฟเรียกว่าไพพิบัติไพมืดไพธรรมชาตินี่ปั๊บครับโอ้อัดไปโดนสกายแรงมากและซัมเมอร์ครับซัมเมอร์ไถมาจากด้านหลังครับดีว่ารู้ตัวทันครับถอยกลับไปทันอยู่ครับบาซ่าเกมมิ่งแต่ดูมังกรยังยิงไม่เลิกครับและสิ่งก่อสร้างอันสุดท้ายของบาซ่าเกมมิ่งทลายลงฮะไหวพิษสั้นไปครับขวางด้านหลังเฉยๆครับและเก็บมูเดสไปได้โทนี่ตายตามครับมีเกิดอยู่ก็จริงครับแต่จะช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหนต้องมาดูกันครับตัวบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังคงไม่มีใครตายเลยสักคนพยายามจะจังหวะชีวิตครับเข้าไปไล่ฆ่าสกายโดนงัดกลับมาครับโอ้และดูสไลด์เข้าหาฝั่งตรงข้ามด้วยซ้ำและโดนเก็บไปเรียบร้อยครับเป็นเฟิร์สฟันที่ตายอยู่คนเดียวในไฟนี้ครับแต่ว่าไม่มีคีปอยู่ในป้อมครับทำให้ทำดาเมจใส่สิ่งก่อสร้างได้ไม่เต็มที่และด้านขวาดันมาพอดีครับและเป็นชัยชนะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฮะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับผมเก็บไปได้ถึง2เกมติดๆกันเอาชนะบาซ่าเกมมิ่งแชมป์เก่าไปได้ในวันนี้ฮะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวฮะสำหรับการดราฟแทบจะเหมือนเดิมเลยคือสถานการณ์มันโดนบังคับเยอะเกินไปเลนเปิดว่ามันอ้อมเข้าง่ายและด้านหน้าโดนประกบเป็นแซนด์วิชเลยฮะ